ูดถึง DSI ก็เมื่อเช้านี้เขาแอคชั่นนี่อันนี้ภาพเมื่อวานที่เขาไปปักป้ายยึดที่ดินจำได้ไหมที่ดิน3แปลง63ไร่เมื่อเช้านี้ก็แบ่งไป2จุดจุดหนึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีที่ปทุมธานีอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่คุณพิธพงศ์ติดสอยห้อยตามคณะเข้าไปด้วยไปที่อาคารเดอะคลาววันนี้เขาเป็นคลาวก็คือจัดเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ทางออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยจุดที่ DSI ชื่อว่ามีข้อมูลนักลงทุนเส้นทางการเงินการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทเป็นยังไงข้อมูลการแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพราะว่าก่อนหน้านี้เพจกระพบนะพูดถึงการแปลงเป็นสกุล USDT ทั้งของตัวบอสก็ดีทั้งของแม่ขายก็ดีที่เดี๋ยวจะนำไปตรวจสอบขยายผลดูความผิดปกติพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกของ DSI ยังพูดถึงเรื่องนี้ที่เมื่อวานทนายตั้มกับพี่เอกภพสายไหมต้องรอดนำพยานลับมาให้การกับทาง DSI ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่ในองค์กรทุจริตจริงหรือไม่แต่ถ้าถามเรื่องของเทวดาคงจะมีความหมายแตกต่างกันอยู่บ้างถ้าเทวดาตามความเชื่อที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองอันนี้ก็น่าจะมีแต่ถ้าเทวดาในที่นี้หมายถึงนักการเมืองข้าราชการระดับสูงหรือใครก็ตามแต่คิดว่าไม่น่ามีเพราะ DSI ทำงานเป็นคณะไม่มีมอบหมายให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลคดี DSI ก็ว่าแบบนั้นเรื่องของการอายัดทรัพย์สินในคดีนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ทางปปง.เขาอายัดทรัพย์ไป11รายการมูลค่ากว่า125ล้านบาทถ้ารวมกับเมื่อวานนี้ตามรายงานการอายัดทรัพย์สินของ DSI แล้วก็ของตำรวจสอบสวนกลางตัดพวกรายการเอกสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นหลักฐานทางคดีออกไปสามารถยึดที่ดิน3แปลง63ไร่มูลค่ากว่า100ล้านบาทรถยนต์23คันซึ่งก็มีทั้งรถหรูรถสะสมรถใช้งานเงินสดประมาณ 1,600,000 บาทแล้วก็สินค้าแบรนด์เนมอีก121รายการรวมๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียวนะคะก็รถหรูอ่ะจอดวางเรียงเป็นตับเลยอ่ะถูกไหมแต่ถ้าถามว่าหมดแค่นี้มั้ยเขาก็บอกว่าไม่เดี๋ยววันนี้ปปง.จะมีการนัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรมประจำสัปดาห์เมื่อวันที่15เนี่ยอายัดไปแค่3คน5ชื่อ1 2 3 4ชื่อกับบริษัทด้วยถูกไหมที่บอกว่าเป็นชื่อเก่าของเมียเก่ากับตัวบอสพอชื่อเก่าเขาเมื่อวานที่ตำรวจจับกุมมา18คนเนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันว่าจะมีการประกาศอายัดทรัพย์จากบรรดาบอสเหล่านี้เพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าเพิ่มอีกเท่าไหร่นะระหว่างที่ตำรวจกำลังสืบสวนทำคดีนี้อยู่ระหว่างที่คดียังไม่ได้ถูกรับเป็นคดีพิเศษจากทาง DSI